สวัสดีครับผมภูวินนะครับผมรับบทเป็นพีมครับสวัสดีครับผมปอนครับรับบทเป็นภูมิครับพวกเรานะครับเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันนะครับผมภูมินะครับผมข้อแรกนะฮะตุ๊กตาหมีข้อแรกที่เป็นหมีนะเพราะว่าภูมิเป็นคนที่ชอบตุ๊กตาหมีมากๆเลยครับผมแล้วก็ตุ๊กตาหมีเต็มบ้านเลยครับข้อที่2เสื้อช็อปประมาณ 80% นะครับผมของการใช้ชีวิตนี้ก็คือการใส่ช็อปไปเรียนหนังสือนั่นเองนะครับผมส่วนข้อที่3รถสปอร์ตครับผมแน่นอนครับรถที่บ้านผมนะครับผมมีหลายคันมากเลยครับเพราะเราเป็นไฮโซคุณหนูภูมินั่นเองนะครับเป็นสายเปย์นะครับผมไปจ่ายเปย์แล้ว 200,000 มึงจ่ายให้กูไม่ได้นะไม่จ่ายครับผมคุณก็ต้องชดใช้หน่อยฮะ 200,000 ถ้าอย่างนั้นอ่ะมึงก็ต้องชดใช้กูด้วยวิธีอื่นมาเป็นเบย์กูเพื่อนจะสงสัยแล้วว่า 200,000 นี่มันจ่ายเองไม่ได้หรือแค่อยากอยู่ด้วยกันเนาะเออผมก็นั่นแหละผมไม่บอกแล้วกันที่เราใส่เสื้อช็อปเนี่ยเราได้ไปเรียนบ้างไหมคะหรือไปตามเขาอย่างเดียวเอาในชีวิตจริงหรือว่าเอาในละครเนี่ยพูดตรงๆนะพูดแบบว่าไม่โกหกนะผมก็คือที่ถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยภูมิเข้าเรียนแค่ซีนเดียวเองครับผมที่เหลือก็คือไปตามเขาหมดเลยก็ตามนั่นแหละครับผมใส่เสื้อช็อปเพื่อที่จะพิชิตใจเธอแค่นั้นแหละไม่เรียนหลังหนังสือครับผม3สิ่งที่อธิบายความเป็นน้องพีมครับผมอย่างแรกเลยนะครับกระเป๋าสะพายครับผมอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของพีมเลยต้องมีขาดไม่ได้เพราะเราเป็นเด็กอาร์ตครับผมเราเป็นจิตรกรเราเป็นเด็กศิลป์เราจะต้องมีแบบอุปกรณ์ของเราคู่ใจตลอดเวลาครับผมอย่างที่2นะครับผมที่ถ้าไปเจอพีมที่ไหนก็มีโอกาสสูงที่จะได้เห็นคือแคนวาสครับแคนวาสวาดรูปเพราะว่าพีมเนี่ยเป็นเด็กเพ้นท์ถ้าใครไม่รู้ก็คือเป็นเอกของตัวเองก็เป็นเอกเพ้นท์ดังนั้นเวลาเราทำงานหรืองานชิ้นงานของเราเนี่ยมันจะเป็นการเพ้นท์แล้วมันจะต้องมีแคนวาสและสิ่งที่3นะครับผมที่บ่งบอกความเป็นตัวพีมก็คือภูมิครับเพราะเจอพีมที่ไหนจะเจอภูมิที่นั่นอันนั้นไม่ใช่เพราะพีมตามภูมินะภูมิเนี่ยแหละตามพีมไปทุกที่จะมาอะไรนักหนามาตลอดเวลาเนี่ยปล่อยกูไว้คนเดียวบ้างได้ไหมเนี่ยนั่นแหละครับผมก็นะก็ตามนั่นแหละครับขยับเข้ามาได้ไหมอยากอยู่ใกล้ๆขยับความสัมพันธ์เหรอในมุมมองพีมเหรอครับผมภูมิพีมคือเรารักกันแบบไม่รักกันเฮ้ยมาเป็นเพลงเลยอ่ะเพราะเรารักกันแล้วก็ตีกันใช่แล้วก็ไม่รักกันบ้างแล้วก็คืนดีกันแล้วก็มีเขินกันบ้างแล้วก็มีรักกันบ้างแล้วก็ไม่รักกันบ้างก็จบมากคือไม่รักครับอยากรู้ก็ต้องไปดูใน VR คือเรารักกันเลยครับผมภูมิพีมนะครับรักกันแบบสายเปย์ฮะหรือภูมิรักพีมแบบสายเปย์สายเปย์อยากได้อะไรก็ว่ามาอยากให้มึงไม่อยู่กับกูอยากให้ภูมิอยู่ใกล้ๆกับพีมอันนี้ได้ไหมไม่ได้สิครับผม VR คือเราตัวติดกันก็ว่าได้นะจริงๆเราเป็นได้หมดเลยเป็นทั้ง VR คือเราตัวติดกันหรือเป็น VR คือเรารักกันแบบสายเปย์ก็ได้นะถ้าคนได้สังเกตนะทุกคนจะเห็นว่าผมอาจจะมีความแบบเปย์เขาเล่นไม่น้อยไม่เชื่อก็ลองดูในซีรีส์นะแล้วอย่างนี้ VR มันจะรักกันได้ยังไงเนี่ยถ้ามันตีกันตายขนาดเนี้ยมันก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านี่กับเบ้เนี่ยจะเป็นยังไงในซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันครับเจอกันนะครับบ๊ายบาย